สวัสดีครับเรื่องราวอิสราเอลกับฮามาสในกาซาตอนนี้อิสราเอลไม่ได้สนใจการพักรบเพราะว่ารับข้อเสนอของฮามาสนี่ไม่ได้อิสราเอลยืนยันแผนบุกเมืองราฟานี้ต่อไปแน่นอนว่าหลายฝ่ายในพยายามยับยัง้งโดยการเตือนบ้างโดยการใช้กลไกของ UN บ้างโดยการใช้กลไกของสารยุติธรรมระหว่างประเทศบ้างแต่ว่าดูเหมือนมันจะไม่ได้ผลอะไรนะครับสารสูงสุดของ UN เตรียมเปิดการพิจารณาคดีครั้งประวัติศาสตร์เกี่วยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของการยึดครองดินแดนปาเลสไตน์ของอิสราเอลมานานกว่า57ปีนะครับอันนี้หมายถึงยกเอามาพิจารณาตั้งแต่ต้นซึ่งเรื่องนี้แค่คิดก็ยากแล้วเพราะว่าเรื่องราวมันมีมากมายการที่จะมาพิจารณาเรื่องราวในอดีตนั้นมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็ศาลสูงสุดของ UN เอ็นจะมีอำนาจขนาดไหนในการชี้ขาดในเรื่องนี้อันนี้ต้องเล่านิดหน่อยเพื่อความเข้าใจนะครับในสมัยโบราณเนี่ยดินแดนแถบนั้นเป็น ของชาวยิวจนมีช่วงหนึ่งที่อาหรับเนี่ยเขามายึดครองแล้วชาวยิวก็อพยพมาอยู่ในยุโรปและเวลาผ่านไปนะครับอนนาณาจักรออตโตมันได้เข้ายึดครองบริเวณนั้นเป็นหัวเมืองจนมาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอังกฤษเข้ามาปราบออตโตมันได้แล้วก็กําหนดเส้นแบ่งประเทศออกมาเป็นหลายประเทศนะครับอิรักซีเรียเลบานอนอียิปต์แต่ว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าอังกฤษ่ยแบ่งให้ใครเพราะว่ามีคนอยู่หลายกลุ่มคนยิวก็ยังอยู่ในพื้นที่นะครับต่อมาคนยิ เนี่ยเข้ามาซื้อที่จากชาวปาเลสไตน์แล้วก็ตั้งเป็นชุมชนชาวยวูนี้ขึ้นมาก็ต้องดูว่าการซื้อขายนี้เป็นอย่างไรแล้วครับถ้าปาเลสไตน์ขายได้คนยูวซื้อได้ก็ถูกต้องตามกฎหมายแล้วละครับและชาวยูวอ,อพยพมา,มากขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองชาวยูวก็ซื้อที่มากขึ้นปาเลสไตน์ก็ขายมากขึ้นจนคนยูนี่ยตั้งเป็นประเทศได้หลังจากนั้นเกิดสงครามหมกวนก่อนที่สงครามจะเกิดนะครับอียิปต์ประกาศให้ชาวปาเลสไตน์เนี่ยออกนอกพื้นที่ก็เพื่อจัด การกับอิสราเอลชาวปาเลสไตน์ก็อพยพไปอียิปต์บ้างอพยพไปจอร์แดนบ้างไม่เหลือในพื้นที่นะครับก็แสดงว่าชาวปาเลสตาเนี่ยอพยพไปแล้วไม่อยู่ในพื้นที่แล้วอิสราเอลก็เข้าครอบครองยิ่งอิสราเอลชนะอาหรับในสงครามหกวันอิสราเอลก็ได้พื้นที่นี้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าไม่มีชาวปาเลสตายอยู่แล้วถามว่าอิสราเอลได้พื้นที่ตามกฎหมายนี่หรือไม่ อันนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณานะครับเพราะอาหรับก็ได้ดินแดนมาจากการทําสงครามนี้เช่นกันถือว่าหายกันไหมอันนี้มันขึ้นอยู่กับอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าของอาณานิคมด้วยอังกฤษก็ไม่ได้ว่าอะไรอิสราเอลต่อมาอียิปต์รับไม่ไหวกับชาวปาเลสไตน์ก็เลยมาเจรจากับอิสราเอลเขาแบ่งพื้นที่ให้กับชาวปาเลสไตน์อยู่อิสราเอลก็ให้ก็คือเขตชนวนกาซาในปัจจุบันนะครับส่วนจอแดนอันนี้ก็รับปาเลสไตน์ไม่ไหวเช่นกันก็ขอพื้นที่ให้กับปาเลสไตน์ก็ได้มา เป็นเขตเวสต์แบงค์สรุปกาซากับเวสต์แบงค์เนี่ยเป็นแผ่นดินที่อิสราเอลแบ่งให้กับปาเลสไตน์ในมุมมองของอิสราเอลนะครับส่วนในมุมมองของปาเลสไตน์คือพื้นที่ทั้งหมดเป็นของปาเลสไตน์ไม่นับที่ตัวเองขายไปไม่นับที่ตัวเองอพยพออกไปขอทวงคืนทั้งหมดนะครับถ้าจะให้ยุติธรรมก็คือชาวปาเลสไตน์เนี่ยต้องหาเงินมาซื้อคืนนะครับเพราะว่าอิสราเอลก็เอาเงินมาซื้อนี่เหมือนกัน ต่อไปก็ขึ้นอยู่กับว่าอิสราเอลนี้จะขายไหมข้อ2ก็คือทําสงครามแย่งชิงดินแดนให้ชนะอิสราเอลข้อ2นี้ความยากคือนาะนยชาติส่วนมากนะครับยอมรับว่าอิสราเอลนี่เป็นประเทศนี้ไปแล้วและอิสราเอลเป็นสมาชิกของ UN อิสราเอลมีสิทธิ์ปกป้องดินแดนตัวเองอยู่แล้วและเขตชนวนกาซาและก็เวสต์แบงก์มันเป็นเขตของอิสราเอลทางนิติในนะครับอิสราเอลเลยเข้าไปจัดการในกาซาและก็เวสต์แบงก์ได้นี่คือในแง่ของกฎหมายปาลิสตน์เป็นผู้อาศัยนี้เท่านั้นเพราะปาลิสตน์อพยพออกไปแล้วจะกลับมาทวงคืนอ้างสิทธิ์ไม่ได้ต้องหาเงินมาซื้อเช่นเดียวกับอิสราเอล จะมาขอฟรีๆแบบนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องรอดูว่าสารสูงสุดของ UN เจะกล้าตัดสินเรื่องนี้นี่อย่างไรเราไม่ต้องย้อนยุคไปถึงยุคอับราฮัมยุคโมเสสหรือว่ายุคพระเยซูนะครับเอาตั้งแต่ยุคที่ชาวยู่กลับมาซื้อดินแดนอันนี้ก็แล้วแต่ว่าผู้ชมจะพิจารณานะครับว่ากันด้วยเหตุและผลไม่เอาความสงสารนะครับไม่งานก็อ้างเหมือนที่หลายประเทศอ้างดินแดนกันมันก็ไม่จบ การบุกเมืองราฟาของอิสราเอลเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าจะมีการสูญเสียจำนวนมากแต่ว่าอิสราเอลก็ยังยืนยันว่า ต้องใช้วิธีการกดดันทางการทหารที่เท่านั้นก็เพื่อกดดันกลุ่มฮามัสให้ปล่อยตัวประกันนะครับล่าสุดอิสราเอลกำหนดแผนการบุกเมืองราฟาแล้วโดยให้โอกาสฮาม,มาสัสปล่อยตัวประกันภายในวันที่สิบมีนาคมหลังจากนั้นอิสราเอลจะบุกภาคพื้นดินเมืองราฟาแล้วก็จะเป็นวันเริ่มต้นการถือศีลอดของชาวปาเลสไตน์อันนี้ก็นับว่าเป็นครั้งแรกที่อิสราเอลประกาศกำหนดการออกมานะครับการถือศีลอดก็คือการไม่กินอาหารตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้น จนถึงดวงอาทิตย์ตกเป็นเวลา30วันนอกจากการอดอาหารแล้วนะครับก็มีก็ห้ามที่ขัดกับหลักคุณธรรมด้วยฮามัสจะทำอย่างไรเราก็ต้องติดตามต่อไปนะครับ การกำหนดเวลาของอิสราเอลก็เป็นการกดดันให้กลุ่มฮามาสเนี่ยเสนอข้อตกลงฉบับใหม่ซึ่งระหว่างนี้อิสราเอลคงล้อมเมืองลาฟาไว้แต่ว่ายังไม่ปลุกนะครับแต่แอดมินคาดว่าการโจมตีรอบนอกอิสราเอลนี่คงโจมตีต่อไปก็เพื่อกดดันฮามาสตอนนี้ตัวเลขการสูญเสียในกาซานี่อยู่ที่28,985ราย บาดเจ็บ6 8 8 8 3รายถามว่าเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยฮามาสจะเคลื่อนไหวอย่างไรแอดมินคิดว่าฮามาสจะยังคงข้อเสนอเดิมก็คือพักรบรบ135วันปล่อยตัวประกันแล้วให้อิสราเอลนี้เลิกโจมตีกาซาแบบถาวรนะครับเพราะว่านอกจากนี้ก็ไม่ได้แล้วฮามาสต้องการเอาตัวรอดถ้าอิสราเอลไม่รับข้อเสนอก็เหมือนเดิมก็คือปล่อยให้อิสราเอลนี้โจมตีแล้วค่อยเรียกร้องเรื่องมนุษยธรรมจากนานาชาติ ฮามาสทำได้แค่นั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ฮามาสเนี่ยเหลือกําลังไม่เยอะแล้วจะมาสู้กับอิสราเอลฝ่าวงล้อมออกไปแทบเป็นไปไม่ได้นะครับฮามาสทําได้แค่อยู่ในอุมโมงค์แล้วก็ใช้ประชาชนชาวปาเลสไตน์นี่เป็นโลแล้วก็รอผลการเจรจาจากนานาชาติทําได้แค่นั้นนะครับส่วนกลุ่มฮูตีก็ยังพยายามโจมตีเรือต่อไปหลังจากโจมตีเรือของัาอเมิกาแต่ว่าไม่สําเร็จ ฮูตีโจมตีเรือสินค้าที่ติดทงบีลิสในช่องแคบบปปับอัลเมนเดบจนต้องสละเรือนะครับฮูตีโจมตีด้วยขีปนาวุธนอกจากนี้ฮูตียังอ้างว่าสามารถจัดการโดรน MQ-9 Reaper ของัาอเมิกาได้อีกเรื่องนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากัาอเมิกาในขณะเดียวกันนะครับัาดเมิกาเนี่ยก็ทำการโจมตีกลุ่มฮูตีในเยเมนโดยใช้การโจมตีทางกาศและัฐอเมิกายังสามารถสกัดโดรนใต้น้ำของกลุ่มฮูตีนี้ได้ด้วย กลุ่มฮูตีโจมตีสหรัฐมีกานี้ไม่สําเร็จแต่ว่าการโจมตีเรือนี้ได้ผลนะครับเรือสินค้าได้รับความเสียหายจนต้องจอดทอดสมอแต่ว่าลูกเรือทุกคนนี้ปลอดภัยเรือลำนี้ดำเนินการโดยเลบานอนออกจากท่าเรือในสหรัฐอาหรับเอมิเรสก็เพื่อไปที่เปลแกเรีย คำถามตามมาว่าทาไมสัตมิกาเนี่ยคุ้มกันเรือนี้ไม่ได้เรื่องนี้แอดมินคิดว่ามันไม่ใช่เรือของสัตมิกากับอังกฤษ,กษนี่แบบโดยตรงแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับสัตมิกาต้องคุ้มกันเรือทุกลํานี่อยู่แล้วเรียกว่าสาัตมิกาพลาดอันนี้ก็ได้มันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วเอาจริงแม้ว่าจะโจมตีฮูตีในเยเมนแต่ก็ไม่สามารถทําลายอาวุธฮูตีได้ทั้งหมดนะครับการคุ้มกันเรือต้องคุ้มกันตลอดเส้นทางซึ่งมันก็ทําได้ยากนี่พอสมควรแต่ก็นับว่าฮูตีเนี่ยประสบความสําเร็จ หนึ่งในพันเท่านั้นนะครับการกวาดล้างโูตีแบบยกพลขึ้นบกคงไม่เกิดขึ้นทำได้แค่โจมตีทางกาศกับคอยสกัดในทะเลแดงนี้เท่านั้นก็ต้องพยายามต่อไปคําว่ามนุษยธรรมมันค้คอตะวันตกอยู่ทำอะไรได้ไม่มากไปกว่านี้แล้วนะครับ